สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะประจำเดือนมิถุนายน2559ค่ะลูกแก้วของโครนัสเทพแห่งการเวลาเกิดขึ้นชาวราศีสิงห์นะคะลักษณะการทำงานนะคะก็จะไม่ค่อยฟู่ฟ้าสักเท่าไหร่แต่เน้นหนักในเรื่องของการทำงานอะไรที่เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวพันกับการศาสนาหรือการขายวัตถุมงคลอันนี้จะถือว่าฟู่ฟ้าเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าคุณทำปุ๊บคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำบุญไปด้วยกุศลบุญตรงนั้นแหละจะหนุนนำทำให้มีลูกค้าเข้ามาอยู่สม่ำเสมอเลยทีเดียวนะคะชาวราศีสิงห์นะคะลักษณะการทำงานเนี่ยเน้นในเรื่องของการทำงานที่ไปต่างประเทศจะส่งผลดีมากแต่สำหรับคนที่ทำงานอยู่ในประเทศนะคะก็อาจจะกระแสการงานไม่ค่อยสะพัดสักเท่าไหร่แต่ถ้าไปต่างประเทศไปเปลี่ยนดวงซะนะคะกลับมาการงานก็จะฟู่ฟ้าเกิดขึ้นไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเรามาดูการเงินของชาวราศีสิงห์กันดีกว่าเป็นเช่นไรนะคะโอ้โหไพ่ราชาถือเหรียญเลยนะคะการเงินจะมั่นคงขึ้นค้าขายก็จะมีกำไรเข้ามานะคะจะลงทุนเพิ่มหรือจะทำอะไรต่างๆหยิบอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดผู้ใหญ่ก็จะเมตตาด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นดีทีเดียวในเรื่องของการเงินค่ะเรามาดูความรักกันนะคะความรักเป็นเช่นไรค่ะคงสภาพเดิมๆใครที่ยังคบหากันมาเนิ่นนานก็ยังอยู่ในสภาพเดิมมีความมั่นคงมีการคิดถึงในเรื่องของอนาคตร่วมกันหรือการเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อทรัพย์สินใหญ่ๆร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปเปิดบัญชีร่วมกันก็ได้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแต่สำหรับใครที่ยังโสดอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ยังดูนิ่งๆไปนิดนึงยังไม่มีใครเข้าตาหรือเป็นลักษณะของการมะเร็งกันเฉยๆยังไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปผูกสัมพันธ์กันอย่างจริงๆจังๆนะคะแล้วในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่นะคะเน้นในเรื่องของการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอความรักดีๆให้เข้ามาในชีวิตแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ใหญ่อยู่เรื่อยๆผู้ใหญ่ก็จะแนะนำคนดีๆเข้ามาหาคุณได้ค่ะ